โยโฮ่ Welcome to CTRP นะผมวันนี้พบกันกับเกมอะไรเรือสักอย่างนี่แหละเกมที่อะไรเนี่ยช่างเถอะเล่นกันดีกว่าแต่ถือว่าสนุกนะส่วนตัวชอบมากก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะผมเราสามารถเลือกนักรบประจำเรือได้นะครับผมหนึ่งเช่นตอนนี้ผมใช้เมอร์ลินนะครับจะมีแบ็คเบียดกับเมอร์ลินก็คือหนวดดำกับเมอร์ลินเองหนวดดำเนี่ยจะใช้เกาะได้ครับผมซึ่งป้องกันดาเมจได้นะส่วนเมอร์ลินจะใช้แข่งศัตรูนะครับผมก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรไปแล้วซึ่งมันเป็นเกมที่แบบไอ้เหี้ยถูกจริตมากเล่นแล้วถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับลุยติดบูทก่อนนะฮะผมสังเกตครับไอ้ตรงที่คูดาวน์ตัวนี้คือเราใช้บูทนะฮะผมทำให้เราสามารถไปยังเป้าหมายได้ไวสุดซึ่งเกมเนี้ยเราต้องคอยแบบว่าหลบกระสุนศัตรูยิงถล่มเรือศัตรูนะฮะผมเนี่ยยิงไปนี่ครับเรามีเมอร์ลินครับมันจะฟอสได้แบบนี้ฮะแต่ว่าคอร์สโบว์นี่ใช้ยากนิดนึงครับต้องรอถึงเป้าหมายก่อนนะฮะใกล้ละเราต้องแข่งกันชิงตำแหน่งให้ได้ครับผมเราจะเก็บตรงนี้ก่อนคนเยอะมากเลยอ่ะนี่ครับยิงคอร์สโบว์ครับรัวเรียบร้อยหันหัวเรือติดบูทโอ้โหมันยิงออโต้อะโดนด้วยต้องหลบครับต้องหลบหลบเข้ามาก่อนครับตอนนี้ฝ่ายเราได้ยึดทรัพยากรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องท่อสมอได้ครับผมมันได้ยิงง่ายๆฮะเห็นไหมแต่ไม่ถึงระยะคอร์สโบว์อะท่อสมอใหม่ใกล้ถึงแล้วนิดเดียวโอเคเพื่อนเก็บได้นะฮะนี่ลำนี้ซอยเลยปักอุ้ยเรียบร้อยเจ็บโหข้างหลังเราฮิวได้ครับเป็นความสามารถของเรือเรานะครับท่อสมองออกก่อนก็ได้ครับยิงฟอสโบถ้าเกิดมันจะยิงเราขึ้นมานี่ต้องเตรียมตัวหนีนะฮะเกินระยะครับผมติดบูสต์เรือหนีก่อนมันยิงกูแน่เดี๋ยวต้องเอาลำนี้ฮะนี่ไงอ้อมยิงครับผมสวยงามฮะหมอบโอ้โหโดนแทงตูดจนได้อะมันเป็นการเล่นที่มันมากๆอะฟื้น HP มีเรือมังกรด้วยโอเคเกิดแล้วผมติดบูสต์ไปเราจะโจมตีจากด้านหลังนี่แหละฮะพยายามเข้าไปใกล้ก่อนครับเราล็อกเป้าฟอสโดยเมอร์ลินครับผมนั่นแหละติดแช่แข็งปุ๊บจบแน่นอนแบบนี้ลำนั้นเรียบร้อยค่อยๆขี่เข้าไปครับเรือลำนี้มีสปีดค่อนข้างไวครับเป็นเรือคอร์สโบนะฮะผมแล้วมีเรือตอร์ปิโดด้วยเห็นไหมสาดกันแบบโอ้โหมันมากๆอุ้ยโดนยิงเฮ้ยลบไม่ทันโดนไปหนึ่งนัดมาจังหวะนี้แหละขี่เข้ามาใกล้ครับยิงเลยปักติดฟอสนั่นแหละฟอสมันฮะผมนี่หาเป้าหมายครับยิงซอยปึกนิดเดียวปึกเรียบร้อยชนะแล้วถ้าเกิดเราสามารถยืดจนครบ 100% ได้เราก็ชนะครับผมไม่ยากเลยแต่มันสนุกตรงแบบไอ้เชี่ย Pilot of Caribbean ชัดๆเลยเห็นปะนี่เรือเราฮะผมมีเมอร์ลินเป็นคนคุมเรือนะฮะก็จะได้ของก็ได้โบนัสอะไรอย่างนี้นะผมส่วนชื่อเกมเนี่ยมันชื่อว่า Pilot Code นะฮะผมก็สำหรับใครอยากต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะผมคอมเมนต์เลยถ้าชอบกดแชร์ด้วย